เอ้าต่อว่าไงสวัสดีครับเมียสวัสดีสวัสดีเออนี่ต่อเองไม่รู้สึกผิดอะไรเลยหรอวะโหเฮียระดับผมนะเฮียงานก็คืองานครับโอ้โหเองยืนบ้าดีละเออเดี๋ยวรู้แล้วดูเองแต่งตัวรู้แล้วใส่หมวกใส่แว่นแถมยังใส่สูทอีกนี่เองคิดเพ่งอยู่เมืองนอกหรือไงวะฮะผมว่ากลัวไม่สบายอ่ะเออเนี่ยนี่ไม่วัยรุ่นเลยเนี่ยเอ้าข้ามันแก่แล้วนี่ว่าเออติดว่าแต่เองอ่ะมาทำไมวะก็ตังไงเนี่ยโหเนี่ยเป็นถามไม่ได้เนี่ยเฮ้ยเนี่ยก็ลืมไว้อ่ะตามตกลงก็แต่จากนี้ไปจะทำงานยังไงวะเมื่อยไก่มันหนีไปแล้วเฮียคิดว่าผมทำงานคนเดียวไม่ได้งานแค่นี้เองนะเฮียยังไงอ่ะผมก็ทำคนเดียวแล้วเฮียพี่แกไม่เห็นทำอะไรเลยแกป่านี้แล้วด้วยให้แกกลับไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียที่บ้านอย่างเงี้ยเองนี่มันปากดีจริงๆเลยวะเอ้าเนี่ยผมพูดจริงๆผมทำงานคนเดียวได้เฮียเชื่อเองเว้ยได้ก็ได้เออว่าแต่เป็นท้องเงินเพิ่มได้ไหมเนี่ยได้ดิเออดีเฮียเตรียมไว้แล้วไงเอ้าใส่ซองให้เรียบร้อยแล้วแสนนึงจะบ้าเหรอมึงหายหัวไปไหนมาตั้ง5-6 ปีมึงกลับมามึงเอาเงินมายื่นใส่หน้ากูอย่างเงี้ยนะโหแม่ผมทำงานหนักน้ำหน้าอย่างมึงจะทำงานอะไรได้แม่มึงไม่ต้องเรียกหัวแม่เลยไปมึงไปซะแล้วไม่ต้องกลับมาให้กูเห็นหน้าอีกพี่ต้องไปแล้วอ้าวพี่รีบไปไหนแม่พี่ต้องไม่อยากให้พี่อยู่โอ้ยป้าแกเขาเป็นอย่างนี้แหละแม่หยุดเลยนะนะนี่เอาไปดูแลป้าแกแล้วที่เหลือเก็บไปใช้เองแล้วหนูจะติดต่อพี่ยังไงอ่ะโทรมาแล้วหนูยังไม่มีเบอร์พี่เลย081-17-571
ครองครับสวัสดีครับคุณใช่คุณต่อพงหรือเปล่าคุณไปเอาเบอร์นี้มาจากไหนเอาเป็นว่าผมจะอธิบายทีหลังแต่วันนี้ผมมีงานจะมาเสนอคุณผมไม่รับงานตรงอย่าเพิ่งรีบปฏิเสธสิครับผมมีเงินให้คุณล้านหนึ่งล้านหนึ่งใช่ครับล้านหนึ่งล้านหนึ่งเลยครับหากสนใจเราจะส่งจุดนัดพบไปให้เจอกันตอน10 โมงครับ10 โมงครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับโอเคครับพี่ต่อว่าไงพี่ต่อยังไม่ได้บอกเลยพี่ต่ออยู่ที่ไหนThank you.
ไม่เป็นไรสวัสดีครับสวัสดีครับนี่รับประทานอะไรก่อนนะครับไม่เป็นไรดีกว่าครับผมว่าเข้าเรื่องเลยก็ดีผมเองก็ชอบคนที่พูดอะไรตรงไปตรงมาอย่างนี้แหละเอาเป็นว่าผมมีงานที่จะเสนอให้กับคุณและส่วนหนึ่งของข้อเสนอนี้ก็คือคุณต้องมาทำงานให้ผมโดยตรงไม่มีซุ้มไม่มีคนกลางคุณคนเดียวรับไปเต็มงานจะมีทุก 6-12 เดือนไม่ต่ำกว่า1,000,000 บาทต่องานแล้วก็พอดีมีงานหนึ่งที่กำลังรอคุณอยู่นะนี่คือครึ่งหนึ่งของค่าจ้างงานนี้ผมขอถามแล้วคุณก่อนคุณไปเอาเบอร์ผมมาจากไหนทำไมคุณต้องเลือกผมก็ผมเองนั่นแหละที่เป็นคนที่ว่าจ้างคุณให้ไปค่ายมือปืนสารเลวนั่นส่วนไอ้วิทยามันก็ยินยอมให้เด็กในสังกัดของมันฆ่ากันเองผมจึงแน่ใจว่าคนอย่างคุณต้องมีฝีมือแน่ๆส่วนเบอร์โทรนั่นแหละวิทยาอีกนั่นแหละผมให้มันไม่กี่แสนมันก็ยอมคายเบอร์คุณมาให้กับผมอย่างสบายสบายก็คิดดูเองแล้วกันนะว่าคนที่มันทำกับผมอย่างนี้เนี่ยคุณยังจะรับใช้มันต่อไปอีกหรอมันตกลงครับพ่ออีกอย่างคราวหน้ารบกวนช่วยแต่งตัวดูดีกว่านี้นิดนึงนะครับคราวที่แล้วทำงานดีมากเลยเฮียจะไปรู้ได้ไงง่าเอาเป็นว่าเฮียรู้ก็แล้วกันต่อเฮียมีงานอีกแล้วเหรอเฮียผมเพิ่งทำไปเองไม่ไหวเหรอเฮียน่าต่อเอ็งก็ช่วยเฮียหน่อยสิวะเอ็งก็รู้ดีว่าว่าเฮียเนี่ยไม่มีใครแล้วผมขอล้านหนึ่งเนี่ยอะไรของมึงไงต่อมึงขอกูล้านหนึ่งเลยเหรอมึงคิดอะไรของมึงมึงจะบ้าวะมึงคิดว่ามึงเก่งเหรอมึงคิดว่ามึงเก่งกว่าคนอื่นเลยไอ้ต่อออกไปเลยนะมึงกลับไปคิดดูให้ดีไอ้ต่อก็ไอ้ทีนักการเมืองที่จ้างเฮียมันยังจ่ายผมได้เลยนี่มึงรับงานคนอื่นข้ามหัวกูอย่างนี้เหรอก็เฮียไม่ใช่เหรอที่เบอร์ผมไปแม่งใครก็ไม่รู้แบบนี้ไม่ห่วงกันเลยดีกว่าผมจะทำงานต่อกับเฮียทำไมอ่ะงั้นกูจะเตือนด้วยความหวังดีนะไอ้การที่มึงทำงานคนเดียวเนี่ยอันตรายมากไอ้เฮียเลิกยุ่งกับผมเถอะเอองั้นมึงก็ระวังตัวหน่อยแล้วกันไอ้ต
ืนนี้นอนนี่ก็ได้จริงเหรว่าพี่ใช้ไม่ค่อยเป็นไงแบบก็เลยไม่ค่อยได้ใช้ด้วยไหนดูดิใช้ไม่เป็นเราซื้อมาทำไมเนี่ยอ่านไม่ออกหรอสิพ่ออืมอ่ะไว้เดี๋ยวถ่ายรูปกันดีกว่าไม่เอาโอ๊ยไม่ต้องอายไม่เอาเอามาแล้วรูปนึงไม่เอาโหยพี่ต่อในรูปคนหล่อเลยอ่ะจริงๆไหนไม่เห็นหล่อเลยโหอยากได้บ้างจังซื้อเองดิใจร้ายไม่อยากกลับไปอยู่กับป้าที่บ้านก็อยากนะแต่ขอเวลาแป๊บนึงนะแล้วพี่ต่อไม่อยากกลับไปอยู่กับป้าเหรอก็อยากก็ที่พี่มาทำอาชีพเนี้ยเพราะไม่ได้เงินเยอะอยากทำให้แม่รู้
ี่ก็ทำอะไรเป็นบ้างในอย่างพี่อยากซื้อบ้านให้ทางสักหลังนึงเราผิดกับท่านมาเยอะอยากทำให้ท่านภูมิใจสักครั้งอยากขอโทษแม่พี่ตอบไม่ต้องเป็นห่วงเมย์เชื่อว่ายังไงป้าต้องยกโทษใหทำอะไรมาใครเป็นคนทำพี่ถามว่าใครเป็นคนทำพี่จะถามครั้งสุดท้ายนะเมย์ใครเป็นคนทำมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหน
เนี่ยแหละพวกเราได้ส่งเงินให้คุณแล้วล้านหนึ่งคุณดีที่ได้ร่วมงานกันครับและเจอกันครั้งแรกพี่ต่อทำพี่ต่อทำไมก็ดีแล้วนี่ผู้ชายนั้นเก็บไว้ทำไมพี่คิดว่าพี่เป็นใครถึงมาตัดสินแฟนเมย์พี่คิดว่าพี่ดีนักหรอวันๆแต่งตัวประหลาดประหลาดไปฆ่าคนอ่ะคิดว่าดีนักหรอสงสัยเลยว่าทำไมป้าถึงไม่อยากเห็นหน้าพี่ก็เพราะพี่เป็นอย่างนี้ไงไม่มีใครทนพี่ไหวหรอกโทษ
กลับมาแล้วแม่ไม่ทำ